ลาบนะครับถือว่าเป็นเมนูอีสานที่ฮอตฮิตมากๆรสชาติจัดจ้านแซ่บซุยสุดๆนะครับและลาบก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีความหมายในเชิงมงคลเพราะว่าคำว่าลาบของลาบเนี่ยไปพ้องเสียงกับคำว่าลาบยศลาบสรรเสริญอาหารจานลาบจึงถูกนิยมเอาไปใช้ในงานพิธีต่างๆที่เป็นมงคลนะครับอย่าเอานิยมเอาไปใช้ในงานทำบุญต่างๆถวายพระเพื่อให้เราได้มาในสิ่งที่ดีๆในชีวิตนั่นเองนะครับและวันนี้เราจะไปทำลาบไก่กันเดี๋ยวไปทำกันเลยวันนี้นะครับเราจะไปทำลาบไก่กันนะโอเคชื่อลาบเนี่ยก็เป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับถ้าเราทำให้ครอบครัวทำให้คนที่เรารักกินนะรับรองว่าโชคลาบตลอดทั้งปีแน่นอนลาบไก่นะครับเราจะใช้ส่วนที่มันเป็นแบบคลิกลีนมีทหรือส่วนที่ไร้ไขมันนะครับพวกหน้าอกหรือว่าสันในไก่นั่นเองนอกจากตัวเนื้อไก่แล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องในไก่อีกด้วยนะครับเพื่อนๆใช้สัก3พวงมีตับไก่มีกึ๋นมีหัวใจไก่คือจริงๆมันมาเป็นพวงอ่ะตัวนึงนะครับเขามาเป็นพวงเครื่องในเพื่อนๆเอามาต้มกับพวกสมุนไพรดับคาวพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆเนี่ยต้มใส่เกลือไปหน่อยนึงนะต้มให้สุกเลยสุกปุ๊บเราก็จะได้เครื่องในที่พร้อมจะใช้ทำลาบกันนะครับเราตั้งไฟอ่อนๆเราจะรวนเนื้อไก่กันใช้น้ำลงไปนิดหน่อยเมื่อน้ำร้อนแล้วนะครับกระทะร้อนเราเอาไก่ลงเลยไก่สับประมาณ2ถ้วยเนี่ยเลี้ยงคนได้ประมาณ6คนขณะรวนนะครับเติมเกลือสมุนลงไปรวนด้วยสัก3ส่วน4ช้อนชานะครับเพื่อให้ไก่เราเนี่ยมีรสชาติตั้งแต่ตอนนี้เลยเมื่อไก่ที่เรารวนสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลยตอนนี้เป็นขั้นตอนเตรียมเครื่องในแล้วเครื่องในที่สุกเรียบร้อยเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเอากึ๋นก่อนแล้วกันส่วนถัดไปเรามีหัวใจด้วยเครื่องในสัตว์นะครับเรียกว่ารสชาติอร่อยหนึบเคี้ยวมันแต่ว่าเขาก็มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของปริมาณที่เราบริโภคหรือกินเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับปรุงรสกันเลยนะครับลาบเนี่ยเกิดจากพริกป่นนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะสำหรับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆไปปรับความเผ็ดได้ตามใจชอบเมื่อกี้เรามีเกลือไปแล้วเพราะฉะนั้นจะใช้น้ำปลาแค่ประมาณสักช้อนโต๊ะนิดๆใครชอบรสจัดนะไปปรับได้แล้วก็น้ำมะนาวสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งเราเค้าถึงตอนนี้เราต้องชิมรสกันแล้วนะครับว่าเราปรุงรสเรียบร้อยได้รสชาติที่แบบชอบแล้วนะครับเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นหอมแดงต้นหอมผักชีใบเลื่อยผักชีไทยแล้วก็ใบสะแหน่นะครับจัดไปให้เต็มท้ายที่สุดเราจะใส่ข้าวคั่วตอนสุดท้ายเลยนะครับไปต้นหอมเพื่อนๆใส่ไปเลยตามชอบอ่ะสุดท้ายสุดขาดไม่ได้เลยข้าวคั่วนั่นเองเราจะใส่ข้าวคั่วลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งถึง3ช้อนโต๊ะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับเคล็ดลับอย่างนึงที่ทำให้ลาบอร่อยมากขึ้นก็คือว่าคั่วเองนั่นเองสามารถที่จะใช้ข้าวสารเหนียวนะข้าวเหนียวสารหรือข้าวสารเหนียวเนี่ยมาคั่วกับพวกตะไคร้ข่าแล้วก็เอาไปบดไปตำให้มันแบบเป็นข้าวคั่วมันจะได้ความหอมที่สดใหม่มากๆนะครับเพื่อนๆก็ทำได้นี่ใส่เข้าไปสุดท้ายเลยข้าวคั่วเนี่ยถ้าใส่ไปตั้งแต่แรกมันจะดูดความชื้นมันจะบวมนั่นเองนะครับลาบเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับเทศกาลปีใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนขอแบบมีตับด้วยน่ากินมากเข้มข้นกัดเข้าไปเนี่ยได้ความนุ่มของเนื้อไก่นะครับความมันความกรุบของแบบตัวเครื่องในที่ใส่เข้าไปที่สำคัญคือแบบหอมมากๆมีความหอมของเครื่องสมุนไพรที่เต็มปากไปหมด
นี่แหละที่ทำให้ลาบของเราเนี่ยเป็นที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไหนนะครับอร่อยมากๆใครมีเพื่อนฝรั่งเราเอาลาบไปเลี้ยงนะครับจะได้ความมงคลแล้วก็แบบความอร่อยอ่ะทุกคนต้องชอบเดี๋ยวเราไปจัดจานสวยๆกันเลยไปตอนนี้นะครับลาบไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งต่อลาบให้กับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยจบไปแล้วนะครับกับ3เมนูอร่อยที่มีความหมายดีๆเพื่อนๆลองนำไปทำให้คนที่รักทานกันนะครับผมเชื่อว่าปี2561นี้จะต้องเป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนปีใหม่นี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเอาเมนูอาหารมงคลแบบนี้นะครับไปทำให้ครอบครัวและคนที่เรารักได้กินกันด้วยนะครับและเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจของครัว .co by แสงแดดนะครับทำแล้วถ่ายรูปสวยๆส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย #JY วิทนานเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ Cook it yourself นะครับ Happy New Year New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต